ก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมกลับมาอยู่กันกับเกม GTA 5นะครับผมซึ่งวันนี้เราไม่ได้มาล่าท้าผีตัวไหนกันนะครับผมไปค้นเจอคอมเมนต์หนึ่งมานะครับมีน้องเขาขอมานานแล้วแหละตั้งแต่คลิปสอนลงม็อดภาพสวยรีดักที่ผมใช้อยู่เนี่ยใครที่ยังไม่ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูกันได้นะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรง description เลยนะครับผมโอเคซึ่งน้องคนนี้เขาอยากให้ผมสอนลงม็อดต้นไม้แล้วก็ใบหญ้าที่ผมใช้ในเกมเนี่ยอยากให้ผมสอนลงด้วยโอเคผมก็ต้องขออภัยน้องคนนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับน้องโอเคตอนนี้ผมเปิดเทอมแล้วนะเพื่อนๆเวลาในการทำคลิปก็อาจจะไม่เต็มที่เหมือนตอนปิดเทอมนะครับผมเวลามันผ่านไปเร็วมากโอเคเดี๋ยวก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดก็แล้วกันนะครับนี่เพื่อนๆสังเกตดูเห็นถึงความแตกต่างไหมใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยเขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่ามันมีต้นไม้ตรงไหนบ้างนะเป็นส่วนมากโอเคเพื่อนๆก็น่าจะเห็นถึงความแตกต่างแล้วนะเดี๋ยวให้ดูก่อนต้นไม้ตรงนี้3ต้นนะครับผมแล้วก็บนภูเขาคิวเลียดอีกหลายต้นกันเลยทีเดียวนะครับผมมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าเกมต้นฉบับนะครับผมซึ่งบวกกับม็อดรีดักตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยมันทำให้เกมมีภาพสวยงามแล้วก็สมจริงแบบว่าเล่นม็อดตัวนี้รอ GTA 6ไปเลยก็แล้วกันนะฮะโอเคครับแต่ก่อนอื่นผมก็ต้องขอบอกทุกคนก่อนเลยนะครับว่ามอสตัวนี้เนี่ยกินทรัพยากรเครื่องหนักมากนะครับผมใครที่ลงรีดักไปแล้วแล้วก็มาลงมอสต้นไม้ตัวนี้ไปอีกเนี่ยผมจะบอกเลยว่ามันกินหนักพอๆกับ Natural Vision Evo เลยนะครับผมใครจะลงก็ต้องเช็คเครื่องกันดีๆหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปทัวร์ในป่านะครับผมว่าความเป็นธรรมชาติถ้าเราลงมอสนี้ไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปทัวร์กันนะครับตอนนี้มากับ Audi Q7 นะฮะแหมเราไม่มีเบนซ์เป็นสปอนเซอร์นะครับผมเราก็ไม่สามารถทำอะไรที่มันกระตุกจิตกระชากใจได้รอเล่นนะครับผมอย่าหาทับนี่ครับเพื่อนๆสังเกตดูข้างทางนะครับพวกดอกไม้เนี่ยมันก็จะเยอะกว่าเดิมนะครับผมต้นไม้เนี่ยสีมันจะเข้มกว่าเดิมนะฮะพวกหญ้าเนี่ยแน่นอนเลยว่าหญ้าเนี่ยมันมีเยอะกว่าเดิมแน่นอนนะครับผมพร้อมๆกับต้นไม้ที่เขาเพิ่มมาให้นะฮะมาตอนนี้ลงแบบแอดออนนะครับผมใครที่อยากดูวิธีลงมอสตัวนี้ก็สามารถข้ามไปได้เลยนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยใครที่ยังไม่เร่งรีบอยากดูเรื่อยๆเนี่ยก็สามารถดูไปได้เรื่อยๆเลยนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูเป็นออเดอร์นี่เป็นไงต้นไม้แบบว่าแหมเหมือนกับโลกหมุนไปรอบตัวเรากันเลยทีเดียวนะครับผมเปิด first person ดูนะครับแต่ถ้ามี VR เนี่ยผมบอกเลยนะฮะไปซ้ายดีกว่าทางขวาเนี่ยเราไปกันมาเยอะแล้วนะครับนี่เป็นไงต้นไม้บอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มครับม็อดนี้เพื่อนๆครับภูเขาด้านหน้าเนี่ยเพื่อนๆจะไม่มีมาให้นะครับอันนี้เป็นภูเขาที่ผมลงม็อดแยกมานะครับมันจะเป็นภูเขาที่ทาคุมิเอาไว้ส่งยาเอ้ยส่งเต้าหู้แม่ส่งยาอะไรเล่านะส่งเต้าหู้ให้พ่อในตอนกลางคืนนะครับ3-4นะเป็นภูเขาอากินะนั่นเองนะครับผมขึ้นมาประมาณตรงนี้มันก็เป็นทางตันแล้วล่ะฮะเราอย่าไปยุ่งกับเขาเลยตรงนี้นี่ตรงนี้เขาโหดนะครับเข้าไปแล้วเขายิงเลยแล้วนี่ก็เป็นเขตน่านน้ำชายทะเลของเมืองเพลโตเบย์นะครับเป็นไงคือใครที่เล่นประจำเนี่ยทั้ง GTA 5แล้วก็ 5M เนี่ยดูม็อดนี้ก็จะรู้เลยนะครับว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับต้นไม้เนี่ยนะฮะก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าทำไมม็อดนี้ถึงใช้ทรัพยากรเครื่องโหดมากนะฮะผมบอกสเปคผมก่อนนะตอนนี้คือใช้ i5-9400F 6 คอ 6 เทรดนะครับผมเป็นแรม 16GB แล้วก็การ์ดจอตัวโหดเลยนะครับ 2080Ti นะครับซึ่งเฟรมเรทที่ปั่นออกมาได้เนี่ยก็จะสูงสุดไม่เกิน90นะครับเพราะว่าน่าจะมีตัว CPU ที่เป็นการถ่วง FPS อยู่ด้วยนะครับผมแต่ม็อดตัวนี้เนี่ยหลังจากที่ผมลองลงม็อดต้นไม้ไปแล้วเนี่ยคือมันทำเฟรมเรทผมร่วงมาถึง40กันเลยทีเดียวนะครับผมเจ้าม็อดตัวนี้ก็ถือว่ากินโหดเอาเรื่องนะครับผมใครที่คิดว่าคอมตัวเองไหวคอมตัวเองแน่เนี่ยก็สามารถลองกันได้นะครับม็อดนี้ใครที่ไม่สนเรื่อง FPS เนี่ยอยากได้เล่นภาพสวยๆถึงจะมีหน่วงๆบ้างนะครับผมไม่ถึงกับขั้นกระตุกหรอกแต่มีหน่วงๆบ้างนะครับก็สามารถลองกันได้นะม็อดนี้บอกเลยเมื่อกี้ตอนขับเข้ามาเนี่ยความรู้สึกแบบคนลุกอ่ะเหมือนตอนที่ผมรีวิวเจ้าตัว ENB Redux ตัวนี้ไปนะครับผมความรู้สึกคือขนลุกมากคือมันจะสวยอะไรขนาดนี้นะฮะยอมเล่นทั้งที่40 FPS อ่ะเออน
นะฮะแต่มันก็ไม่40 FPS อย่างนี้ตลอดหรอกมันก็มีแต่80 90บ้างนะครับแต่มันจะลงไปแบบหนักๆจริงๆก็ตอนที่เราแบบประมวลผลต้นไม้เยอะๆนะฮะเหมือนที่ผมเข้าไปในป่าเมื่อกี้นะฮะแต่ลงมาที่40 FPS กันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูในเมืองต่อแล้วกันนะครับผมแถวชนบทเนี่ยเรามากันพอละเดี๋ยวไปดูในเมืองดีกว่าว่ามันจะสวยแค่ไหนเมื่อบวกกับเจ้ามอดรีดักตัวนี้นะครับผมก่อนเข้าไปในตัวเมืองผมขอตรงนี้นิดนึงแล้วกันนะครับตรงนี้เป็นถนนที่ผมชอบมากนะครับตรงพ้นเขื่อนในลอสซานโตสมานิดนึงนะครับผมเป็นถนนที่ผมชอบมากคือมีทั้งธรรมชาติแล้วก็มีทั้งวิวยอดภูเขาฝั่งนู้นนะฮะคือมันสวยอ่ะเนี่ยฮะเพื่อนๆก็ดูนะฮะว่ามันสวยแค่ไหนเพื่อนๆดูเองแล้วกันนะครับผมไม่โม้มากนะนี่แล้วก็มีพวกต้นไม้ข้างทางที่ถูกเพิ่มเข้ามาตรงนี้อาจจะถูกเพิ่มมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมแต่วิวคือมันสวยจริงๆนะครับผมเมื่อเราใช้กับควบคู่กับมอดรีดักตัวนี้นะครับใครที่อยากได้มอดรีดักตัวนี้ก็สามารถย้อนกลับไปดูในช่องผมได้นะผมสอนลงมอดภาพสวยรีดักตัวนี้ไปแล้วนะครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมภูเขาฝั่งนู้นอ่ะนะจะมีต้นไม้ที่ถูกเพิ่มเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมเกมดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีนะครับใครที่ชอบเล่นแบบตัวละครเทรเวอร์แล้วอยู่ฝั่งทะเลทรายอะไรพวกนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าจุใจมากแหมสัมผัสได้ถึงความสวยแบบโลกหมุนรอบตัวเรานะฮะนี่ครับเพื่อนๆลองสังเกตดูบนภูเขาตรงนั้นนะฮะไม่ใช่ภูเขามันจะเรียกเป็นไงนะฮิลแบบเป็นแบบเป็นเนินนะนะฮะนึกคำไทยไม่ออกไหนรู้สึกว่าจะเป็นชาวต่างชาติแล้วนะครับตอนนี้นะฮะบริเวณเนินตรงนั้นนะครับเพื่อนๆน่าเห็นกันไหมน่าจะเห็นนะเพราะตอนนี้ผมอัดแบบ 4K แล้วเดี๋ยวจะไปเรนเดอร์ออกมาเป็น 1440p นะครับเพื่อความคมชัดแบบชัดเจนแจ่มแจ้งนะฮะนี่ฮะสังเกตดูบนเนินนะครับนี่เห็นอะไรไหมเพื่อนๆหญ้าเนี่ยเยอะขึ้นมาแบบทันทีทันใดเลยนะครับผมหญ้าเนี่ยสีค่อนข้างตัดกับตัวพื้นนะฮะนี่เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับผมหญ้าสีมันค่อนข้างที่จะตัดกับตัวพื้นทำให้ดูแบบไม่ค่อยเนียนตาไปบ้างนะครับแน่เห็นที่จอดรถตรงนี้แล้วไม่ไหวครับทุกคนผมอยากจะรีบมากเลยขอรีบรถเล่นสักแป๊บนึงแล้วกันก่อนที่เราจะพาไปดูในเมืองแน่มันอดใจไม่ไหวครับเพื่อนๆมา AE86 เลยครับเนี่ยป้ายทะเบียนจัดไป1บทเพลงครับเพื่อนๆเดี๋ยวกลับมาเข้าเรื่องกันก่อนดีกว่านะครับผมรู้สึกว่าจะดริฟมันขนาดนี้เดี๋ยวสักพักคงต้องไปดริฟบนอากินะแล้วฮะโอเคกลับมาสอนลงมอดกันก่อนนะครับผมก่อนที่จะพาไปดูตัวเมืองลอสซานโตสเนี่ยผมขอมาสอนลงมอดกันก่อนดีกว่านะครับผมเข้าไปตรงลิงก์ตรงด้านล่าง description ที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับผมที่เขียนว่ามอดต้นไม้และใบหญ้านั่นแหละฮะเข้าไปเลยแล้วเพื่อนๆจะเข้ามาอยู่ตรงหน้านี้นะครับผมตัวมอดจะชื่อว่า DTLV Remaster Add-on แบบ 2.0B นะครับผมมันเป็นเวอร์ชั่น 2.0 นะครับผมตัวมอดทำไว้ได้ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะฮะนี่ฮะสังเกตได้เลยเขาจะบอกว่ามีประมาณ 7,000 พร็อพที่แอดเข้ามาใน GTV นะครับผมก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าทำไมเกมถึงกินทรัพยากรเครื่องหนักกว่าเดิมนะครับผมไม่ใช่แค่ต้นไม้ใบหญ้านะครับผมพวกสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับเขาก็เพิ่มเข้ามาให้เหมือนกันนะครับผมโอเคให้เพื่อนกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยพอกดเข้าไปแล้วเพื่อนๆก็กดดาวน์โหลดตรงนี้อีกทีนึงฮะนี่พอมันเริ่มดาวน์โหลดแล้วนะครับให้เราไปแตกไฟล์ที่เราโหลดมาเลยนะครับผมกดแตกไฟล์เลยนะฮะนี่พอแตกไฟล์มาแล้วจะได้เป็นโฟลเดอร์ V Remaster 2.0 นะครับให้เรากดเข้าไปทีนี้เราจะได้โฟลเดอร์ที่เป็นมอดมานะครับผมข้างในก็จะเป็นอัปเดต X64 DLC Pack V Remaster ที่เราต้องการคือโฟลเดอร์ V Remaster ตัวนี้นะครับให้เราทำการเปิด Open IV ขึ้นมานะครับเพื่อนๆต้องมี Open IV นะในการลงมอดตัวนี้ทุกคนสามารถไปหาดูวิธีการลง Open IV ได้ใน YouTube นะครับฝรั่งหลายท่านสอนเอาไว้นะครับซึ่งก็น่าจะมีคนไทยสอนอยู่เหมือนกันนะฮะเป็นโปรแกรมที่จำเป็นในการลงมอดมากเลยนะครับผมเพื่อนๆก็ไปหาโหลดกันได้ซึ่งผมจะไม่สอนลง Open IV นะเพราะว่ามันง่ายมากโอเคเข้า Open IV แล้วให้เรากดเปิด Edit Mode นะครับผมพอเปิด Edit Mode เสร็จแล้วเข้าไปตรงโฟลเดอร์อัปเดตครับอัปเดตแล้วก็เข้าไปตรง X64 นะครับแล้วก็ DLC Pack นะพอถึงหน้านี้แล้วนะครับให้เราเปิดโฟ
โฟลเดอร์ V Remaster นี้ขึ้นมานะครับผมให้เห็นหน้าโฟลเดอร์นะไม่ต้องเข้าไปด้านในแล้วเราก็ลาก V Remaster เนี่ยมาลงในโฟลเดอร์นี่เลยนะครับผมสังเกตได้ว่ามันจะมาอยู่ในโฟลเดอร์ของ DLC Pack เรียบร้อยแล้วนะครับผมเสร็จไป1วิธีนะครับผมอีกวิธีนึงเป็นวิธีสุดท้ายไม่ใช่วิธีสุดท้ายเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่จำเป็นต้องทำนะครับผมเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะฮะกลับมาตรงหน้า GTV ครับเข้าไปตรงโฟลเดอร์อัปเดตเข้าไปตรงอัปเดตเข้าไปตรง Commondata นะถึงทีนี้ให้เพื่อนๆหาคำว่า DLC list นะครับใครหาไม่เจอสามารถพิมพ์หาได้ตรงคำว่า filter data ตรงนี้นะฮะพิมพ์ไปเลย DLC list นะพิมพ์แค่คำว่า DLC อย่างเดียวมันก็ขึ้นมาแล้วนะครับกดไปที่ DLC list นะฮะไม่ต้องดับเบิ้ลคลิกคลิกขวากด edit นะครับผมมันจะเป็นโค้ดขึ้นให้จำนวนมากนะครับผมใครเกลียดโค้ดไม่ต้องปิดนะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะว่าผมส่งโค้ดไว้ตรงด้านล่าง description นะครับสามารถก๊อปเราไปวางได้เลยนะฮะก่อนอื่นเลยเราต้องมาคลิกด้านหลังโค้ดล่าสุดที่เราเพิ่งของเพื่อนๆจะไม่ใช่โค้ดแบบนี้นะครับอันนี้คือผมลงมอดอย่างอื่นไปด้วยนะให้มาคลิกด้านหลังโค้ดเนี่ยที่มันอยู่บรรทัดล่างสุดเนี่ยไม่ใช่ตรงผ่านนะให้มันคลิกอยู่ตรงบรรทัดล่างสุดของโค้ดนะแล้วเราก็กด Shift Enter ไปทีนึงแล้วเราก็ Ctrl V วางได้เลยนะครับผมนี่แบบนี้เลยแล้วกดเซฟไปนะฮะแล้วทีนี้เรามาเข้าเกมกันดูครับเพื่อนๆว่าเราจะเปิดเกมติดหรือเปล่านะฮะมาลุ้นกันครับกด play ไปเลยมาลุ้นกันครับว่าเราจะเข้าเกมได้หรือไม่เข้าหน้า Rockstar แล้วเพื่อนๆโอเคเข้าหน้าเกมมาได้แล้วเหลืออีก1ขั้นตอนนะครับมาลุ้นกันว่าเกมจะติดหรือไม่โอเคมาอยู่ตรงหน้าเมนูแล้วนะครับกด Story Mode เลยมาลุ้นกันว่าจะติดหรือไม่โอเคครับทุกคนเข้าเกมได้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะโอเคมอสต้นไม้อะไรก็ติดปกติดีนะครับผมนี่เดี๋ยวเราไปดูกันในเมืองลอสซานโตสกันเลยดีกว่านะครับขยับเข้ามาในตัวเมืองนะครับคือในตัวเมืองอ่ะเรารู้นะว่าต้นไม้มันเยอะจริงอ่ะแต่ถ้าแบบคนไม่ได้เล่นในเมืองเยอะๆเขาก็อาจจะแยกกันไม่ออกนะว่ามันเพิ่มต้นไม้ตรงไหนมาบ้างแต่นี่คือผมรู้สึกได้ชัดเจนเลยว่าต้นไม้มันเยอะขึ้นจริงๆนะครับตรงนี้มันแถวชายหาดไงเราอาจจะพอแยกออกกันบ้างนะครับว่ามันมีต้นไม้เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเราไปดูในเมืองจริงๆเราก็แยกกันไม่ออกหรอกนะว่ามันมีต้นไม้กันตรงไหนบ้างนี่พอเราขับเข้าไปดูใกล้ๆนะครับยิ่งใกล้ยิ่งสวยนะฮะอย่างเดียวที่ผมไม่ชอบคือผมว่าสีของหญ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มไปหน่อยนะครับนะใครที่แบบไม่ชอบแบบที่มันไม่ดูเป็นธรรมชาติเนี่ยผมว่าก็ใช้ตัวเดิมไปนั่นแหละฮะไม่กินสเปคด้วยแล้วก็ดูดีอยู่แล้วแต่อันนี้คือมันจะเพิ่มต้นไม้มาไงผมคืออยากได้ต้นไม้อย่างเดียวเลยนะครับผมแต่ก็ต้องจำใจติดเจ้าพวกต้นหญ้ามาด้วยนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมอดต้นไม้แล้วก็ใบหญ้าภายในเกมนะครับผมแล้วก็ช่องเราเนี่ยยังมีการเล่นแบบอย่างอื่นกันด้วยนะครับเช่นแบบล่าท้าผีเล่นมอดอย่างอื่นนะครับผมใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกก็สามารถไปดูคลิปอื่นๆได้นะครับผมในช่องเราผมจะทำเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ให้อยู่แล้วนะครับเช่นพวกล่าท้าผีฆาตกรที่เป็นมอดอะไรพวกนี้ฮะโอเคครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมจะพยายามทำคลิปให้ได้มากเท่าที่ผมจะทำได้แล้วก็ทำไหวแล้วกันนะครับผมเพราะตอนนี้ผมก็เปิดเทอมแล้วเป็นปีสุดท้ายของปี3แล้วนะครับผมก็ต้องนะมีโปรเจกต์ทำเยอะแยะเลยนะครับโอเคครับก็ขอลาทุกคนกันไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเพื่อนๆก็ต้องรอติดตามชมกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครับ